สวัสดีชาวยำเขียวทุกคนสติ๊กเกอร์ไลน์ KIK และสติ๊กเกอร์ไลน์ลุงแซนดิสมีวางจำหน่ายแล้วนะครับและสามารถจับจองกันได้แล้วนะครับในร้านค้าในไลน์ครอบครัวสกินเทเปเลยไม่ต้องรอประยุทธ์เลือกตั้งซื้อเลยชาวบ้านยืนมองถามไอ้ลุงจะไปไหนเลยตอบกลับไปอ๋อไปหาลุงชาวบ้านยืนงงถามไอ้หนุ่มลุงไหนตอบอย่างมั่นใจลุงแซนดิสไหนมองเป็นใครเป็นล้านลุงแซนดิสเป็นคนดีเป็นคนให้ทานแล้วยังไงก็ไม่ยังไงครับตอนนี้ภาค21โอ้เมื่อกี้ผมเกือบตายนะลุงบอยโอ้นั่นสินะแชมป์แหมสเกลตันมันแข็งเกือบตายจริงๆแล้วใช่ไปกันเถอะมีกล่องตรงนี้ครับอ๋อไม่มีอะไรใส่ชุดก่อนนะครับนี่อุ้ยแชมป์ใต้น้ำได้ชุดใหม่แล้วฮะใต้น้ำเหรอครับใช่โอ้มีปืนเอ๊ะทำไมสมัยนี้เขามีปืนด้วยครับอ๋อไม่รู้สินะไปกันเถอะครับรีบๆมาทุกคนกลัวมัมมี่จะมากัดคอไหมเนี่ยไม่ใช่ซอมบี้ไปกันเลยนี่มีเตาเผาด้วยฮะเดี๋ยวลงแป๊บลุงบอยครับเดี๋ยวกำลังไปแล้วเร็วๆครับลงไปลุงกำลังสนใจปืนอยู่เลยแล้วสรุปลุงบอยจำทางได้จริงหรือเปล่าครับเนี่ยที่พ่อแม่ลุงบอยตายเนี่ยจำได้สิที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยฮะบอยที่นี่มันก็คือในพีระมิดแล้วนะฉันรู้แล้วปะโทไปกันเลยครับรู้แล้วจะถามทำไมล่ะก็ถามเฉยๆว่าแต่มันมีมรกตหรือว่ามันมีเพชรเยอะแยะเลยนะเนี่ยขโมยได้ไหมหรือว่าเป็นคำสาปอ๋อมันเป็นคำสาปนะอย่าไปแตะต้องเลยนะทางไหนต่อครับลุงบอยอ๋อน่าจะเป็นทางนี้ไหมนี่ไงเชื่อมทางเข้าครับเจอแล้วครับแล้วยังไงต่อครับตีมันทุกคนทุบเลยทุบเลยนี่โอเคนี่เชื่อมทางนี้โอ้โหทางคล้ายๆกันเลยแล้วยังไงต่อครับเอ้ยทำไมมันไม่เปิดทำไมเปิดให้เราเลยนั่นสิทางมันก็เหนื่อยเฮ้ยหรือว่าต้องเราเปิดหีบนี้เปิดไหมอีตัวไม่ครับเปิดหรือยังไม่เปิดครับทั้งนั้นเราทุบเลยดีไหมครับทุบเลยโอเคอุ้ยพีระมิดนี่มันซับซ้อนจริงๆเลยนะครับเนี่ยลุงบอยโอ้มันเป็นกลไกไปต่อเลยครับเฮ้ยหนูมันน่าจะข้างนะหนูข้ามันสิแชมป์หนูโอ้แค่หนูตัวเดียวตัวเดียวใช้อันนี้เลยเหรอตายละโอเคเดี๋ยวเคลียร์ทางให้นี่เลยครับมีอะไรด้วยเนี่ยเอ้าไอเทมใหม่ไอเทมใหม่ใช่ไหมฮะโอ้เก็บไว้ใช่ไอเทมใหม่โอเคมาทางนี้ตามมาแม่บอยรู้ทางจริงป่ะเนี่ยเอาละพ่อตาเลยครับอันนี้เขาวงกฎนะเนี่ยอันนี้เขาวงกฎของแท้เลยล่ะแชมป์ครับมีไฟไหมพอดีว่าผมไม่เห็นทางเนี่ยพ่อตาตันทางนี้ตันตรงไหนโอ้ยอย่าเบียดกันสิครับไปตามพ่อตาพ่อตาที่สายตาดีเนี่ยทางนี้ใช่จะแวบแอปเปิลทองนี่แอปเปิลทองช่วยได้ครับพ่อกับแม่ลุงซ่อนหีบยาไว้ในลาวาลองเปิดดูซ่อนไว้เอ้าตอนไหนครับตอนมาขโมยเหรอใช่โอ้ตอนไหมแชมป์เห็นหรือเปล่าเห็นแล้วครับผมเอามาแล้วมาเลยแสดงว่าพ่อแม่ของลุงบอยนี่เป็นโจรชั้นเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยใช่แล้วเป็นโจรที่ฉลาดมากโอ้ไปไหนต่อครับโอ้โหเดินทางเขาเที่ยวมากโอเคโอ้โหมีทางน้ำเอ้ยมีกล่องตรงนี้ด้วยครับเฮ้ยกล่องแล้วแล้วก็มีข้างล่างนี้ด้วยอ่ะกล่องเปล่ารูนี้ลงไปไหมครับลุงใบลงไปสินี่แหละรูนี่แหละลงไปเลยมันจะหลงทางไหมครับเนี่ยมันเป็นรูอะไรเนี่ยมีไฟอ๋อนี่ไงมีแร่อีกแล้วครับอีกหนึ่งอันโอเคเก็บไปเลยเก็บแล้วครับโหนี่ไปจะต้องตามหาอีกเยอะเลยนะเนี่ยตอนนี้สิ่งที่ผมมีก็1 2 3 4 5 6มีแร่6ชิ้นใช่น่าจะเพียงพอนะใช่มั้ยน่าจะเพียงพอเอาไว้ทำอะไรครับมันจะเป็นมรกตอัญมณี6อย่างเนี่ยเอ้าอัญมณีนี้จะช่วยเปิดประตูลับอ่ะนะเปิดประตูลับเพื่อไปหาสิ่งใดครับขุมสมบัติของฟาโรห์น่ะแชมป์ว้าวเอ้าแล้วที่พ่อแม่ของลุงบอยตายอยู่ที่ไหนครับอยู่แถวๆนี้เลยนะซึ่งเมื่อพ่อแม่ของลุงบอยตายเนี่ยฟาโรห์ก็ได้ตายด้วยนะเอ้าทำไมอ่ะ
แล้วก็มีการเก็บเป็นซากมัมมี่ไว้ในนี้แหละอ๋อพ่อแม่ของลุงบอยเป็นมัมมี่เหรอครับใช่ใช่แปลกๆนะครับเนี่ยไปทางไหนครับพ่อแม่ลุงบอยไม่ได้เป็นมัมมี่แต่ว่าคนที่ฆ่าพ่อกับแม่เขาเป็นมัมมี่อ๋อก็ฟาก็คือฟาโรที่ให้คำสาปใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ยทำไมผมเดินหนืดช้าขนาดนี้เนี่ยปักไฟดีไหมครับมันเป็นปักไฟเลยจากเขากดนะโอ้ผมรู้สึกมึนมากเลยครับผมเจอสวิตช์นะครับกดเลยกดนะครับกดลงแล้วแล้วไปไหนต่อครับเนี่ยโอ้มึนตึบเลยลุงบอยมันเป็นเขาวงกตเราต้องเดินเองอ่ะลุงสนิทอยู่ไหนอ่ะพ่อตาจะเบียดแล้วจะทางแล้วไปโอ้นี่มันทางเก่าไม่ใช่เหรอใช่เอาสรุปยังไงครับลุงบอยนี่ทางเก่าทางเก่าใช่ครับนี่ทางเก่าเฮ้ยอะไรของแกเนี่ยบอยลุงสนิททุบเลยทุบเลยเหรอเดี๋ยวผมขอหาทางก่อนนะครับเฮ้ยชาวแบบนี่ทางนี้ใช่ไหมไม่ใช่ถ้างั้นกลับปิดไว้โอ้ยแล้วเมื่อไหร่จะถึงนี่ไงผมเจอแล้วครับเฮ้ยเจอแล้วโอ้สุดยอดครับโอ้สุดยอดเลยแชมป์แล้วก็มีโอ้โหศิลปกรรมที่สวยงามมากเลยครับโอ้โห สุดยอดไปเลยมีอะไรบ้างเนี่ยลงไปข้างล่างใช่ไหมครับโอ้โหอะไรเนี่ยนี่ไงนี่ไง6ชิ้นเราได้ครบพอดีเลยแชมป์โยนลงให้ตรงๆนะครับไขปริศนาได้แล้วไขปริศนาที่ค้างคาใจที่ค้างคาใจใช่แก้สิ่งต่างๆที่กระจางนี่อะไรเป็นมรกตสีเขียวอันนี้มรกตสีน้ำเงินแล้วก็โอ้โหมรกตสีเขียวเพชรสีเขียวแล้วก็สตาร์อันนี้ไงโอ้ครบเปิดแล้วโอ้นี่มันสุสานฟาโรนี่ใช่แล้วล่ะว้าวตัวเฮ้ยฟาโรเกิดโอ้ยฟาโรมาแล้วแชมป์ครับเราจะเป็นผู้พิชิตฟาโรแล้วเอาขุมสมบัตินี้ไปเราจะรวยแล้วใช่ใช่บอยเราจะรวยไปด้วยกันนี่ได้นี่ปล่อยพลังเลยครับทุกสนิทเอราวัณญาตนายากมากสุบรรณชนันพบพิฆาตเวียนไตนี่ชาวแมพนี่ตายแล้วเห็นไหมอ้าวตายแล้วโอ้ฆ่าฟาโรได้ง่ายมากเลยครับอุ้ยสมบัติอย่างเยอะเพชรเดี๋ยวไปมีให้กดปุ่มนะไปถ้าเกิดว่าแกบอกว่าฟาโรตายเพราะว่าในระหว่างที่พ่อแม่แต่นั่นไงมันเกิดเรื่อยๆว่ะจะบอกว่ามันไม่มีวันตายบอยเออไม่มีวันตายแล้วทำยังไงครับเอาของไปเร็วอุ้ยอ้าวไม่เขียนว่าฟาโรด้วยเดี๋ยวโอ้ยสมบัติเต็มเลยครับบอยบอยหาทางออกจากที่นี่เออครับหาทางออกจากที่นี่เราเอาของแล้วออกเลยเฮ้ยไม่เอาดีกว่าครับเราว่าหนีกันเถอะถ้างั้นทุกคนพากันหนีเดี๋ยวทุบเลยทุบเลยถ้าเกิดว่าเจอทางไหนทุบตามมาครับโอ้ฟาโรมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสกัดไปให้นี่อะไรเนี่ยมันหมายความว่าไงอ่ะมันหมายความว่าเราทำสำเร็จแล้วเราแก้คำสาปได้แล้วล่ะแชมป์ใช่ชัยโยชัยโยแต่ว่าฟาโรจะไม่มีวันตายนะบอยฟาโรไม่มีวันตายเหรอแป๊บนึงนะถ้างั้นถ้าเราแก้คำสาปให้พ่อแม่แกได้ฉะนั้นเนี่ยเราควรไปปลดปล่อยพ่อแม่แกกันไปใช่แล้วล่ะโอ้ลูกรู้สึกว่าพ่อกับแม่ฉันน่ะจะขังอยู่กับฟาโรนะสินะฟาโรเหรอนี่คือหลุมศพของพ่อแม่ฉันน่ะโอ้ยไอ้ข้างๆเนี่ยเหรอ2อันเนี่ยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ามันไม่มีตายจริงๆเนี่ยเอาสแลบปิดละกันนี่ชาวแว็บนี่มันจะได้ไม่ก่อกวนเราโอ้ฉลาดมากๆเลยครับเดี๋ยวนะนี่คือหลุมศพของพ่อกับแม่แกใช่มั้ยใช่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันอัญเชิญมาละกันนะนี่น่าจะเป็นเพศเมียนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเพศผู้นี่พ่อแกใช่มั้ยบอยผู้ชายลุงสันดิษนั่นแหละผู้ชายอ๋อไม่ใช่เพศผู้พูดเล่นเนี่ยบอยใช่พ่อแกมั้ยพ่อโอ้ว่ายังไงนะลูกไม่ได้เจอกันนานโตขึ้นเป็นกองเลยนะพ่อผมคิดถึงพ่อมากเลยตั้งแต่แกเป็นเด็กนี่แกก็เป็นเด็กดีนะถ้ามีชาติหน้าขอให้เราได้เกิดเป็นพ่อกับลูกกันอีกนะลูกนะพ่อครับผมสัญญานะครับว่าชาติหน้าเราจะต้องได้เกิดกันอีกซันดิสพ่อของฉันแหละฉันสวัสดีครับคุณพ่อของบอย
ผมนี่เดาเลยเศร้าครับเศร้าเศร้าไม่ใช่หรือไงเดาไม่ใช่เดาถ้างั้นผมจะปลดปล่อยคุณแล้วนะครับคุณพ่อขอให้พ่อไปสู่สุคติครับดีมากเลยโอ้ไปแล้วโอ้พ่อผมไปสู่สุคติแล้วเรียบร้อยแล้วหลายปีแล้วเนี่ยนะแชมป์ลุงบอยผมเสียใจด้วยนะครับที่พ่อแม่ของลุงบอยเป็นกระดูกไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรหรอกเสียใจด้วยนะเกิดมาก็ต้องมีเกิดแก่เจ็บตายแล้วลุงเข้าใจดีใช่ใช่บอยทำใจต่อไปก็ตาของแม่แกแล้วนะเออได้เลยไป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 นี่หลุมศพแม่บอยถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ในหลุมศพนี้แล้วเป็นมารดาของคนที่เชื่อบอยจงขึ้นมาครับเพียงมีบอยเองเหรอลูกครับแม่ขอโทษนะที่แม่ต้องเป็นหัวขโมยที่ทำให้ลูกต้องกำพร้านั่นสินะเพราะความยากจนสินะครับใช่แล้วฉันเป็นหัวครอบครัวเป็นหัวขโมยแต่ก่อนนี้ครอบครัวของเรายากจนมากเลยแล้วนะอ๋อครับต่อเลยครับคุยกันครั้งสุดท้ายอุ้ยเศร้าแทนแม่ขอโทษนะลูกไม่เป็นไรครับแม่วันนี้ผมพาเพื่อนของผมเนี่ยมาปลดปล่อยดวงวิญญาณของแม่ให้ไปเกิดใหม่นะครับใช่จะได้ไม่ต้องโดนคำสาปใช่โดนคำสาปถูกขังไว้ที่นี่ตลอดเลยละแชมป์อ๋อวันนี้เรามาทำดีแล้วลุงบอยเรามาปลดคำสาปให้พ่อแม่ลุงบอยขอบคุณพวกคุณมากมากเลยนะที่มาปลดคำสาปให้นะไม่เป็นไรหรอกครับถ้างั้นก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องปลดปล่อยคุณแม่บอยนั่นแหละครับขอให้คุณแม่บอยร้องไห้อย่างกับแม่ฉันเลยไปสู่สุคติครับลาก่อนครับคุณแม่แล้วเจอกันใหม่ลาก่อนนะครับลาก่อนครับพบภูมิหน้าลาก่อนไปละมีกระโดดก่อนไปละไปละไปแล้วโอเคเป็นไงบอยรู้สึกใจมากเลยนะเนี่ยรู้สึกดีขึ้นยังก็ไปกระจ่างเลยแล้วนั่นแหละรู้สึกที่ฉันสงสัยเนี่ยคำสาปนี่มันคืออะไรกันแน่เนี่ยอ๋อคำสาปใช่ไหมที่ค้างคาใจเดี๋ยวฉันจะแก้สิ่งต่างๆนะที่ยังไม่กระจ่างใช่อันนั้นพ่อตาจับมือจับมือเลยจับมือเล่นมุกเข้าคือคำสาปนะมันไม่ใช่คำสาปที่ร้ายแรงแต่เป็นคำสาปที่กักวิญญาณฟาโรห์เนี่ยฟาโรห์เนี่ยเขาต้องการที่จะมีผู้รักษาแกฟังดีๆนะ คือมีใครเนี่ยมีใครที่เข้ามาขโมยของเขาไปใช่ไหมทีนี้เขาไม่คิดจะเอาอะไรหรอกเขาแค่จะเอาวิญญาณเพื่อมาเป็นค่ารับใช้บริวารเห็นไหมเห็นหลุมศพไหมเนี่ยมีสองข้างเนี่ยเห็นไหมก็คือเป็นคล้ายๆใช่เป็นขี้ข้าของฟาโรห์นั่นแหละนะเขาเรียกว่าเป็นทาสนะเป็นทาสรับใช้ใช่แค่เป็นทาสรับใช้เฉยๆแต่ตอนนี้เรามาปลดปล่อยแล้วฟาโรห์ก็อยู่คนเดียวไปนะโอ้อย่างนั้นเหรออย่างนั้นหรอกเหรอครับลุงสนิทใช่กระเทิบนี่กระเทิบนะโอ้ฟาโรห์นึกว่าจะแน่อะไรลองฆ่าฟาโรห์ด้วยลูกด้วยอันนี้ไหมปรมาณูเดี๋ยวบอยฟังก่อนนะฟังก่อนถ้าเกิดว่าเราใช้ปรมาณูที่นี่นะมันก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอะไรมรดกโลกอ่ะเก็บไว้เถอะนะบอยให้คนรุ่นหลานเข้ามาศึกษาต่อว่าที่นี่เป็นยังไงนะเราก็ห้ามไปบอกใครว่าเราเจออะไรมาบ้างเก็บเป็นความลับใช่ไหมใช่ลับแหล่ลับแหล่ไปตอนนี้ฉันก็สบายใจมากขึ้นแล้วนะดีละดีละของฉันเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวฉันพาออกไปข้างนอกนี่นะทุกคนจับมือกันไว้ครับที่จริงแล้วเราแค่มันมีกลไกอีกอันนึงอะนะอะไรกดปุ่มนี้ไหนไหนเอ้าโอ้มาแล้วเช้ามีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้ก็ได้โอ้บอยนี่ไอ้มายากลปะเนี่ยฮะเอาฉันอึ้งเลยสุดยอดไปเลยครับกลไกโอ้โหนี่เราออกมาจากเมืองแล้วเหรอครับใช่ใช่โอ้สุดยอดโอ้ใจนี่เก่งจริงๆเลยเออถ้างั้นอ๋อช้ำตอนนี้ลุงก็ดีใจแล้วล่ะเนอะที่พ่อแม่ของลุงขึ้นสวรรค์แล้วเออแล้วไหนบอกว่าแหล่งที่ตายของพ่อแม่ลุงบอยไม่ใช่ใกล้ฟาโรห์ครับแล้วทำไมอยู่ดีๆไปอยู่ใกล้ฟาโรห์ซะงั้นน่ะก็ฉันเล่าให้ฟังแล้วนี่ไงว่าฟาโรห์เขาจับมาเป็นทาสนะที่จริงอ่ะตายนอกพีระมิดละ
แต่ว่าเขาเอาซากน่ะไปเป็นทาสของฟาโรห์เข้าใจไหมแชมป์ก็ไม่เข้าใจอะครับเฮ้ยแกนี่โง่จริงๆเลยอธิบายให้ฟังใหม่ไม่ต้องอธิบายหรอกเด็กมันโง่เฮ้ยแต่ว่าผมขอดูสฟิงก่อนได้ไหมครับก่อนที่จะไปไอ้สามเหลี่ยมนี่ใหญ่ที่สุดใช่ไหมโอ้เจ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยกระบองเพชรเฮ้ยแกเดินดีๆสิเดี๋ยวไอ้สามเหลี่ยมใหญ่ๆนี่คือใหญ่ที่สุดแล้วใช่ไหมครับที่เราไปอ๋อมันมีอีกนะนู่นพีระมิดอีกมีสามแห่งเลยอ่ะแชมป์แชมป์จะบอกอะไรให้นะครับไอ้พีระมิดเนี่ยแกรู้ไหมว่าเขาสร้างขึ้นมาเนี่ยอันนี้บอยรู้ไหมไม่รู้นะแต่ฉันก็เรียนมาเหมือนกันนะประวัติศาสตร์คือมันจะตรงกับดาวฤกษ์นะบางดวงด้วยอ๋อใช่ไหมล่ะไหนๆลองเบ้าเราไม่ใช่เบ้าไหนลองเล่าซิบอยพีระมิดแต่ละแห่งเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาให้ตรงกับตำแหน่งของดาวนะโอ้นั่นแหละมันเป็นความพิเศษของสมัยนั้นนะเขาสามารถดูดาวโดยการอะไรก็ไม่รู้อ่ะคือเอาง่ายๆเทคโนโลยีมันดีกว่าเราอีกสมัยก่อนโอ้เหรอครับใช่ใช่ไม่เชื่อลองไปเซิร์ช Google ดูสิว่าพีระมิดเนี่ยตั้งตามดวงดาวจริงๆGoogle ใช่แล้วเดี๋ยวแล้วผมนี่เรามาที่นี่มันจะมีสัญญาณ Wi-Fi ไหมครับเนี่ยไม่มีหรอกตอนนี้เราอยู่อียิปต์ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับเมืองแล้วเข้าไปใช้ Wi-Fi แล้วถ้าผมมีโทรศัพท์นี่ผมเซลฟี่กับสฟิงค์แล้วนะครับเนี่ยแล้วแกไม่เอามาเหรอผมเคยมีซะที่ไหนเล่าไปกันเถอะครับลุงชาลิตไม่เคยซื้อให้แชมป์ใช่ไหมไม่เคยมีแต่ตังค์นะพ่อตาไปกันเถอะครับไปกลับกันเถอะไปกันเถอะครับบ้านเราแต่ว่าเราจะกลับบ้านเรานี่เรายังไม่มีพื้นเรายังไม่มีบ้านเลยนะเนี่ยนะโอ้ยนี่เราจะยืนอยู่ตรงนี้นานไหมครับเนี่ยเอายังไงดีว่าอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านปีนึงเดี๋ยวใจเย็นลุงคิดออกแล้วล่ะครับที่สฟิงตรงนั้นอ่ะมันมีอุโมงค์อะไรก็ไม่รู้นะเอ้ามันอาจจะเป็นทางกลับบ้านของเราแล้วครับไปไหนก็ไปเถอะไปใช่มีข่าวว่าพวกเอเลี่ยนก็ออกมาจากรูนี้เหมือนกันโอ้โหน่ากลัวรูอะไรครับมันน่าจะเป็นรูเยิบมองรูนอนนะโอ้ครับมองรูนอนด้วยรูนอนใช่เฮ้ยอะไรครับหายไปแล้วอะไรหายไปสฟิงตัวนี้สฟิงตัวนี้เออเปล่าอะไรของลุงบอยเนี่ยรูก็หลงโอ้ลุงโอ้เฮ้ยฉันไปก่อนสันนิษฐานวิ่งเดียวอันนี้เห็นแล้วอะไรนะครับนี่ใช่ไหมเปิดพรมออกสิเปิดโอ้นี่เหรอครับใช่เดี๋ยวฉันขอลงไปก่อนนะว้าทุกคนเป็นไงบ้างครับลงมาเลยครับว้าวโอ้โหเกือบเหยียบหน้าลุงนั่นเนี่ยขอโทษครับไปกันเถอะทะลุไหนเนี่ยถ้าลงวิ่งวิ่งเอาแล้วเร็วเอาวิ่งเอวิ่งเอวิ่งไม่ใช่เอนี่ลุงวิ่งมาโทโอ้โหว่ายน้ำเป็นไหมเนี่ยว่ายน้ำโอ้เกือบว่ายน้ำไม่รอดลุงสนิทอยู่นี่เฮ้ยเอาคนปลอดภัยดีไหมเดี๋ยวลุงบอยเอาเดี๋ยวเราทำไมเรามาทะลุตรงนี้ได้เหรอครับลุงก็ไม่รู้เหมือนกันนะเดี๋ยวมันเป็นท่อออกมานี่มันเมืองเรานี่ใช่ไหมเมืองเราเหรอใช่โอ้เดี๋ยวกลับบ้านมันเชื่อมหากันเหรอครับเนี่ยอัศจรรย์จริงๆกลับบ้านกันเถอะครับไปขึ้นมาได้ไหมไม่ได้ครับแต่เดี๋ยวลุงช่วยครับขอบคุณมากครับเฮ้ยไปเฮ้อลุงบอยครับผมดูนี่สิเรือใช่มีเรือด้วยแถวนี้มีเรือถ้างั้นเดี๋ยวเราเอาไปกลับไปที่เมืองเดิมกันดีไหมครับแชมป์ไม่ต้องไปเมืองเดิมหรอกไปเมืองใหม่เลยอย่างนั้นเลยนะครับใช่แต่ก่อนอื่นนะจะต้องไปเตรียมของที่บ้าน